วัสดีค่ะพบกันอีกนะคะกลุ่มสารคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้มาพบกันในเช้าวันอังคารนะคะนักเรียนชั่วโมงที่3เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ2นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายทางทุกๆคนเลยเป็นไงคะนักเรียนสบายดีทุกคนไหมคะค่ะขอเสียงปรบมือ10ครั้งกันนักเรียนพร้อมเพรียงกันดีนะคะนักเรียนค่ะตอนนี้ก็เรียนกันไปก่อนหน้านี้เรื่องเวลากันไปแล้วใช่ไหมคะทบทวนทดสอบกันไปแล้วเป็นไงได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าคะหลายคนก็บอกว่าพอใจบางคนก็ยังบอกว่ายังไงน่าจะได้มากกว่านี้ใช่ไหมคะนักเรียนอ้าวก็ยังมีเวลาปรับปรุงตัวได้นะคะในบทเรียนต่อไปใช่ไหมคะนักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนบทเรียนใหม่แล้วนะคะส่วนเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราก็มาติดตามชมกันดีไหมคะนักเรียนค่ะก่อนอื่นเราก็ไปพบกับอะไรกันดีล่ะคณิตคิดสนุกกันเลยนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนวันอังคารที่25นะคะนักเรียนพฤศจิกายนพุทธศักราช2557นะคะนักเรียนคณิตคิดสนุกมีด้วยกัน5ข้อนะคะให้เวลาเขียนวันที่นะคะนักเรียนค่ะนะคะมาดูกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียน4คูณ7 4คูณ7เท่ากับเท่าไหร
ต่อไปนะคะข้อที่1มีใครยังไม่เสร็จไหมมีไหมคะลูกอ้าวข้อที่1นะคะลูกสี่คูณเจ็ดข้อที่สองค่ะนักเรียนหกคูณสี่ค่ะหกคูณสี่เท่ากับเท่าไหร่ข้อที่3นะคะ9คูณ9ค่ะ9คูณ9เท่ากับเท่าไหร่ต่อไปนะคะลูกข้อที่4 5คูณ3เท่ากับเท่าไรนะคะ5คูณ3